เอาละครับมาถึงอีกท่านหนึ่งครับคุณกัลยานะครับคุณกัลยานี่ปวดข้อเหมือนกันข้อไหนบ้างฮะข้อเข่าค่ะข้อเข่าข้อเข่าข้อข้อเท้าแล้วก็ไหล่หัวไหล่ข้อศอกข้อมือด้วยไหมฮะข้อมือไม่ปวดข้อมือไม่ปวดนี่ยังเว้นไว้นะธรรมชาติยังลงโทษไม่หมดไปทำอะไรมาครับทราบไหมฮะก็ทำงานปกติประจำวันนะคะเป็นอะไรครับทำงานอะไรครับก็มีอาชีพแม่บ้านค่ะคุณกัลยาเป็นอาชีพแม่บ้านอายุเท่าไหร่ละครับขออนุญาตครับ54ค่ะ54นะครับอันนี้ถือว่าเป็นอาการอะไรครับอาจารย์ศิวันครับมันก็เป็นอาการปวดตามข้อที่จะพบได้นะคะในสุภาพสตรีทั่วไปค่ะในผู้ชายก็พบได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าวัยที่เขาเรียกว่าเป็นวัยทองเนี่ยเราก็จะพบอย่างเงี้ยมากขึ้นครับนะคะซึ่งอาการปวดเนี่ยฟังดูแล้วรู้สึกว่าจะปวดหลายข้อปวดยังไงครับอาการคือทั้งปวดทั้งชาค่ะทั้งแถบเลยค่ะทั้งขวาเนี่ยค่ะปวดเป็นแถบเลยค่ะทั้งซีกเลยคล้ายๆว่าจะตายอะไรนิดพวกนี้ไม่มีแรงไม่มีแรงค่ะแล้วก็เดินเหินนี่ก็ไม่ได้ต้องเอาผ้าพันเข่าแล้วก็ใช้ร่มพยุงตัวเองเดินเวลาอยู่ในบ้านก็เกาะนู่นเกาะนี่ค่ะเกาะที่ว่าให้พยุงตัวไปได้ค่ะอันนี้เป็นนานหรือยังครับก่อนหน้าที่จะบิ่มนี่3เดือนค่ะไม่หมายถึงว่าการปวดเข่าที่ไม่มีแรงชา3เดือนค่ะ3เดือนค่ะได้ไปหาคุณหมอไหมฮะไปค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรข้อเข่าเริ่มเสื่อมทุกข้อแหมคุณหมอก็ใจร้ายจริงๆเลยก็ปวดหัวไหล่ยังบอกข้อเข่าเสื่อมด้วยนะบอกได้ว่าข้อเสื่อมทุกข้อดิฉันก็ตกใจชาตินี้คงตายอายุตอนนี้แน่สันนิษฐานว่าเป็นข้อเข่าข้อเสื่อมหมดข้อเสื่อมทุกข้อด้วยนะคะเน้นด้วยนะคะทุกข้อด้วยนะฮะโอ้แต่ว่าทำไมข้างซ้ายไม่ปวดแล้วคะหมอก็เถียงหมอนะคะเดี๋ยวมันก็จะเริ่มปวดเขาบอกอย่างนี้มันเริ่มเสื่อมขวาก่อนนะเดี๋ยวมันจะมาเสื่อมซ้ายนะเหมือนเวลาเราทำข้อสอบนะฮะใช่ค่ะมันจะไปทีละข้างบอกอย่างนั้นนะคะไม่มีข้อไหนถูกเลยเหรอไม่มีค่ะไปทุกข้อเลยผิดหมดเลยนะค่ะผิดหมดเลยค่ะดิฉันก็ตกใจก็ไปหาหมอคุณหมอเช็คขอโทษนะคะเอ็กซเรย์ทุกข้อเลยดูทุกข้อเลยสแกนหมดเลยสแกนหมดเลยทั้งตัวเลยค่ะแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าป้ามันจะไปเรื่อยๆอ๋อมันจะลามไปเรื่อยๆค่ะก็ทำไงแล้วคะหมอก็เจาะเลือดวัดความดันไม่มีเบาหวานไม่เป็นไม่เป็นคอเลสเตอรอลไม่มีโอ้โหเยี่ยมกระเพาะก็ไม่มีแจ๋วเลยแพ้ยาก็ไม่เคยแพ้แต่ว่าป้าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมข้อกระดูกเสื่อมข้อเสื่อมหมดเลยค่ะแล้วจะอยู่แบบไงมันก็เป็นผักอะไรค่ะเขาเนี่ยค่ะก็ดิฉันก็มานั่งนึกมันต้องมีทางแก้นั่นเนี่ยจะแก้ยังไงเนี่ยอย่างอื่นดีหมดเป็นอยู่ตรงเดียวคือข้อแล้วก็หมอก็ถามหมอเนี่ยครับเป็นที่อย่างเดียวคือข้อก็ไปเล่าให้เพื่อนที่ว่าแนะนำให้รู้จักผลิตภัณฑ์บิ่มสูบเขาบอกว่าพี่จะตายด้วยโรคข้อเข่าเสื่อมไม่ตายหรอกพี่เป็นแค่นี้มากับหนูนี่ดิฉันก็บิ่มไปเลยค่ะคืนนั้น4เม็ดเลยไหนๆก็ไหนๆตายก็ตายเฮ้ยพรุ่งนี้ก็ตายก็ช่างมันไหนๆก็ไหนๆแล้วพอเอายามาทานเสร็จก็เอายาทาเขามาทาแล้วก็กินน้ำมังคุดไป1ถุงค่ะในคืนนั้นตายก็ตายเถอะบอกงี้ถูกบอกว่าที่กินน่ะไม่ตายอยู่แล้วค่ะถูกว่าพี่ไม่ตายหรอกหนูรับประกันได้ไม่ตายเพราะสุกินมาก่อนพี่เพื่อนบอกว่าหนูกินก่อนพี่หนูไม่ตายพี่หนูยังเดินได้พี่จะตายได้ไงเอาจริงเช้าขึ้นมาก็มาคุยกันต่อคือไม่ตายแล้วค่ะนี่บินมานานเท่าไหร่แล้วฮะบินมา2เดือนแล้วค่ะ2เดือนแล้วสิ่งที่เห็นกับตัวเองมันหายไปหมดเลยค่ะมันไล่หนีออกหมดเลยค่ะข้อเคลื่อนหายหมดเลยค่ะก็เดินได้ใส่รองเท้าส้นสูงได้เมื่อก่อนใส่รองเท้าแตะก็ไม่ได้โมโหมันลากขามันลากมันไม่ใช่ยกได้มันลากไปกับพื้นนะคะมันยกไม่ได้ค่ะมันชาทั้งชาทั้งปวดทุกสารภาพแล้วเชื่อได้ยังไงว่าหายเลยฮะก็มันเดินได้ก็วิ่งได้ค่ะก็วิ่งให้ดูก็ได้แต่เมื่อก่อนนี่คนเห็นว่าเดินเนี่ยเหมือนสภาพแบบขอทานตาบอดมันเดินดีกว่าเรามันเดินตรงทางไอ้เราตาดีตาเดียวมันเดินไม่ได้ค่ะมันเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเข้าใจเข้าใจครับนึกออกไหมคะสภาพอะค่ะไอ้กระดูกร่างกายของเราเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยโครงสร้างโครงสร้างก็คือที่ประกอบไปด้วยกระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อข้อต่อข้อกระดูกต่างๆที่มันเสื่อมเนี่ยมันจะเหมือนไม่เป็นรูปเป็นรอยเหมือนเอาหุ่นยนต์มาประกอบกันเหมือนหุ่นยนต์เด็กเล่นนะฮะแต่ผิดเพี้ยนรูปทรงกันไปอาจารย์ศิวันครับอย่างอาการของคุณป้ากัลยาเนี่ยเมื่อมันเสื่อมอย่างที่คุณหมอวินิจฉัย
บิมมันเข้าไปทำอะไรทำไมกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นได้ค่ะคือ เรื่องโรคข้อเสื่อมนะต้องขอพูดนิดนึงว่าจริงๆโรคข้อเสื่อมเนี่ยมันมีสองสาเหตุหลักๆสาเหตุอันหลักอันนึงก็คือเราจะเป็นบริเวณข้อใดข้อหนึ่งนะก็คือเราใช้ข้อนั้นเนี่ยมากผิดปกติคือใช้งานหนักนะใช้งานหนักเล่นกีฬาเป็นอุบัติเหตุค่ะประมาณนี้นะเป็นปฐมภูมิครับคือเกิดด้วยตัวเองแต่ว่ามันจะมีอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นอย่างอื่นมาก่อนนะเช่นมีภาวะการอักเสบของพังผืดหรืออะไรก็ตามที่บริเวณข้อนะคะเป็นซิสเตมิกเป็นระบบของร่างกายแล้วก็ฟังดูของคุณกัลยาเนี่ยก็คือมันทำใหเป็นไปทุกๆข้อเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่เป็นข้อเสื่อมแบบปฐมภูมิละมันจะต้องเป็นมาจากสาเหตุอื่นซึ่งเป็นระบบแล้วระบบเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาวะอักเสบครับนะแล้วก็จะทำให้เกิดอาการปวดข้อแล้วถ้าเราเป็นนานๆขึ้นภาวะอักเสบเรื้อรังอย่างเงี้ยก็จะทำให้มีการทำลายเนื้อกระดูกอ่อนเร็วกว่าคนปกติเยอะมากนะแล้วมันก็จะค่อยๆลามไปอย่างเงี้ยค่ะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งอย่างกรณีของคุณป้ากัลยาณ์นี่ก็คือข้อกระดูกเนี่ยถูกทำลายถูกทำลายค่ะแต่จะน่าจะมาจากสาเหตุอื่นคือมีภาวะการอักเสบอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นระบบแล้วเราทำให้เป็นทีเดียวกันหลายๆข้อครับแล้วบิมไปทำอะไรฮะบิมเนี่ย เราพบว่าบิมเนี่ยมันสามารถลดการอักเสบได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับนะซึ่งการอักเสบเนี่ยมันจะพอเมื่อมันลดการอักเสบลงเนี่ยอาการที่ปวดนะมันก็จะลดลงครับเมื่อบิมลดการอักเสบสารที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการทำลายข้อกระดูกอ่อนก็ลดลงไปด้วยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนออกแอคชั่น2อย่างเลยคือหายปวดด้วยแล้วอัตราการที่ข้อจะเสื่อมก็ลดน้อยลงก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆครับนะก็จะทำให้กลับคืนสภาวะคือเหมือนคนปกติอย่างนี้ข้อมันจะสร้างกระดูกอ่อนเพิ่มขึ้นมาไหมฮะค่ะอัตราการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนนี่มันมีลักษณะพิเศษของมันคือมันจะสร้างกลับคืนเหมือนเนื้อเยื่ออื่นๆเนี่ยเหมือนมีดบาดแล้วก็สมานแผลเนี่ยมันจะไม่เร็วอย่างนั้นเลยจะช้ามากจะใช้เวลาถ้าเป็นแบบปฐมภูมิก็คือเป็นเราใช้ข้อนั้นหนักหรือว่าอายุมากขึ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าเป็นปฐมภูมิเนี่ยอัตราการเสื่อมก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆมากกว่าการสังเคราะห์นะซ่อมแซมตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าหมอบอกเป็นโรคข้อกระดูกเสื่อมเนี่ยเรามีวิธีอย่างเดียวคือค่อยๆชะลอนะลดการอักเสบพยายามลดการใช้งานข้อที่ผิดปกติก็จะทำให้เราอยู่กับข้อนั้นนานมากขึ้นนะแต่ถ้าเป็นจากสาเหตุอื่นแล้วเหนี่ยวนำให้เกิดอาการอักเสบเป็นระบบเนี่ยบิมเข้าไปจัดการตรงจุดของที่ต้นเหตุที่ต้นเหตุตรงนั้นก็จะทำให้ได้ผลด้วยก็คือการอักเสบของข้อก็ลดลงไปด้วยการทำลายข้อก็ลดลงไปด้วยนะก็จะทำให้กับร่างกายค่อยๆปรับสภาพคืนสู่ปกติได้นะครับเอาละครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงต่อไปนะครับ